ราไม่ได้รีวิวนะไม่ได้ถ่ายหนังอะไรนะแต่วันนี้เรามาคุยกันเรื่องเรามาถ่ายหนังสั้นหนังสั้นเพิ่งถ่ายหนังสั้นเสร็จแต่มากับลุงเทอร์แล้วก็อาโบลิงด้วยเขาทำอะไรกันอยู่ตัดต่อหนังเพิ่งถ่ายหนังเสร็จแล้วก็ได้ไอติมช็อกโกแลตวานิลากับอันนี้ใครเซอร์ไพรส์เป็นรางวัลด้วยหนังเป็นยังไงเนี่ยหนังอะไรอ่ะใครกำกับแนะนำหน่อยดิพี่อุ่นเป็นคนกำกับไหนเล่าซิกำกับอะไรทำไมถึงได้มาทำหนังเรื่องนี้ก็มันเขาจัดโครงการขึ้นมาแต่จำชื่อโครงการไม่ได้นะก็คือให้มาถ่ายหนังสั้นมันจะมีหนังประกวดกับหนังถ่ายซ้อมก็คือตอนนี้เรากำลังตัดต่อหนังถ่ายซ้อมใช่ตอนนี้เรายังไม่ได้ถ่ายหนังประกวดใช่หนังที่ซ้อมนี่เรื่องราวเป็นไงคนหนึ่งก็คือยิมเอมเรื่องก็คือลืมปิดไฟลืมปิดไฟที่ห้องแล้วตอนนั้นเอมอยู่ที่ร้านขนมร้านขนมเสร็จแล้วหยิบไอติมขึ้นมาอยู่แล้วเอมก็นึกได้ว่าลืมปิดไฟใช่แล้วก็วิ่งออกไปเลยโดยไม่ได้วางไอติมลืมจ่ายเงินด้วยเดี๋ยวเล่าตอนหลังนะแล้วพอวิ่งมาก็จะเจอรู้ว่าเจอนี่ไงรู้ว่าเพิ่งตัดต่อเหลืออยู่เลยจะรู้ว่าจะอะไรอย่างนี้แล้วก็วิ่งไปเอมบอกว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยมากอันนี้ก็คือเบื้องหลังของการถ่ายหนังตอนนี้กำลังตัดต่อส่งเขาอยู่เขาบอกว่าส่งวันพรุ่งนี้ส่งวันนี้ตอนเย็นใช่ตอนนี้ก็จะเย็นแล้วใช่ตอนนี้ก็กินข้าวเสร็จกันแล้วตอนนี้ก็จะมีขนมเบเกอรี่ให้ด้วยแต่ว่าพวกเรายังไม่ได้กินมีอะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยปืนเล่นเอามาเล่นเอามาเล่นตอนหลังยังไงเล่นไงเล่นให้ดูมันต้องอย่างนี้อย่างนี้เสียงดังนะนี่พูดนี่มันต้องให้ล็อกตรงนี้ตรงนี้ซ้ำนี่จะสาธิตเราจะสาธิตนะคะคุณตายแล้วอันนี้ก็กดลงไปให้แน่นๆให้มันล็อกแบบนี้แล้วเราก็กดอย่างนี้เตรียมปืนถ้าเด็กผู้ชายก็สามารถเล่นได้นะแต่เราเป็นเด็กผู้หญิงเล่นได้แล้วก็ยิงเล่นไงเมื่อกี้เล่นไงเล่นให้ดูหน่อยเล่นยิงกันยังไงเล่นยิงกันอย่างนี้เราจะแบ่งฝ่ายให้ดูนะจะแบ่งฝ่ายไม่ต้องเข้าผ้าห่มนะตาฮึเห็นนะสองฝ่ายเลยอันนี้เราก็จะมีที่ป้องกันอันนี้คือที่ป้องกันนะมีโลกันมีโลกนี่เริ่มจะต้องมียิงกันอย่างนี้เลยเอางั้นเรามาดูไข่เซอร์ไพรส์กันดีกว่าไข่เซอร์ไพรส์นี่ไข่เซอร์ไพรส์อยู่นี่กินเบมได้เบมออกมานิดนึงก็นี่คือไข่เซอร์ไพรส์นี่คือไข่เซอร์ไพรส์ของเด็กนะเด็กผู้หญิงอันนี้ของเด็กผู้หญิงเราลองมาแกะกันดูนะเฮ้ยบริ้งมันทำไมครับมันจะมีที่ยื่นๆออกมาที่ละให้เราแกะออกมานี่เนาะมันนี่ข้างในเดี๋ยวมาดูข้างในกันเลยนี่ฝั่งนี้จะเป็นของเล่นฝั
างนี้จะเป็นของกินเรามาเปิดของกินกันก่อนอันนี้ของเล่นเนาะเออไม่ใช่เอออันนี้ของกินอันนี้ของเล่นแกะของกินกันก่อนเลยระหว่างเอ็นแกะของกินแกะของเล่นดูนะหุยพื้นเดี๋ยวอันนี้เซอร์ไพรส์อันนี้คือไข่เซอร์ไพรส์นะไม่ก่อนเดี๋ยวแกะช้อนเล่นด้วยนี่หุ่นนี่ช้อนรูปร่างช้อนดูรูปร่างช้อนกันก่อนมาเป็นคู่เลยใช่กินกันแล้วคนละหนึ่งลูกเห็นเงาที่โฆษณาเขาบอกว่าอร่อยนี่อร่อยจริงไหมชัดนะนี่เห็นเงาคนถ่ายเต็มเลยเหรอเฮ้ยไม่เห็นเก่งมากเลยตัดเร็วมากอร่อยจริงเกือบนิ้วโอ้ยต้องกินให้หมดงามงามมูมันนี่นะใครชอบกินอันนี้กดไลค์ให้ด้วยนะจะได้รู้ตอนนี้ก็อยู่ในห้องแอร์แต่แอร์ไม่เหมือนปกตินะแอร์ไม่ได้ติดข้างบนแต่แอร์อยู่ตรงนี้นี่ อร่อยจริงอร่อยจริงนี่ต่อไปเซอร์ไพรส์ของเล่นเซอร์ไพรส์ของเล่นเซอร์ไพรส์ของเล่นกันดีกว่าเขาตอบเป็นลูกกบเนี่ยมันเหมือนเป็นสติ๊กเกอร์อ่ะใช่มันจะเป็นสติ๊กเกอร์ที่เราแปะแล้วมันจะเอาไว้ทำอะไรภาษาอังกฤษภาษาอะไรก็ไม่รู้แล้วมันจะต่อยในอะไรอ่ะนี่ไงเอาสติ๊กเกอร์มาแปะให้รู้คอมเมนต์หน่อยนะทำยังไงเนี่ยหรือว่าเดี๋ยวลองแกะสติ๊กเกอร์ก่อนเนี่ยตัวขาดขาดด้วยมันน่าจะเอาออกได้ไอ้ตรงเด็ดดันมันออกหรือว่ามันดันมันออกหรือว่าให้มันเอาไว้หมุนนี่สติ๊กเกอร์รูปกบนี่นะสติ๊กเกอร์รูปกบโอ๊ะดึง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 ทำไงนี่จะต้องมาแปะข้างหน้าหรือข้างหลังอ่ะต้องแปะโอ้โหยังยังมีหน้าตัวมองกล้องตาพูดเรื่องพูดจะทำการแปะใช่ล่ะใช่เนี่ยพอดีเลยไงกบน้อยของเราก็เสร็จเรียบร้อยใช่ไม่ใช่เพื่อนๆคอมเมนต์มาด้วยนะคอมเมนต์มองมาเลยข้างล่างคลิปเลยโอ๊ยอยากไอติมแล้วก็ได้กินไปหมดเลยนะใช่เพราะเดี๋ยวไอติมละลายไปเข้าห้องน้ำก่อนได้ไหมฝากหนังเพื่อนๆหน่อยหนังที่หนูถ่ายวันนี้ฝากหนังอันนี้แล้วนะชื่อเรื่องชื่ออะไรนะตั้งดิชื่ออะไรน่าจะเป็นชื่ออะไรไม่ไหวแล้วชื่อวิ่งปิดไฟไม่เอามันชัดไปชื่อให้เพื่อนๆตั้งชื่อให้นะถ้าเพื่อนๆรู้อยากลองตั้งชื่อก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะตอนนี้ลุงเชิดตั้งชื่อไว้ให้ว่าชื่ออะไรนะรันอะไรนะรันอเวรันอเวรันเบมว่าวิ่งหนี
มันไม่หนีประมาณนี้ใครรู้ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะไม่เอาจอกจงนะก็คือเอาแบบก็คือสมมติวิ่งมาไม่รู้วิ่งมาทำอะไรสุดท้ายมาปิดไฟแบบให้คนอื่นรู้ไม่ให้คนอื่นรู้นะก็คือใครรู้ใครอยากตั้งชื่ออะไรคอมเมนต์เลยนะคอมเมนต์ตั้งข้างหน้านี้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครบ์ด้วยนะสับปบสับปบ